วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เขตหลักสี่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตตียราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรโดให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ลิมสกุลรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภร์เชิญเข้าสารหอมมะลิพระราชทานจากโครงการสลายอาิตยาในพระดรําริพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณจํานวน2,000กิโลกรัมมอบแก่นางวรยาวัฒนรัตนรองปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ด้วยส่งห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพและส่งเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชนนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัตวรคัติยราชนารีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ประชาชนและประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้โครงการสแสรอาทิตยาเกิดขึ้นจากพระดําริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณที่ทรงตั้งพระถัยมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เน้นถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพหลักและสร้างรายได้จากอาชีพเสริมตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาปบพิรภายใต้การดูแลของโครงการเกษตรอิตยาหรรตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำอําปืนตาบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ โดยจังหวัดสุรินทร์ยังถือเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและมีชื่อเสียงยอมรับในระดับโลกซึ่งการได้รับพระราชทานข้าวสารหอมมะลิครั้งนี้นะับเป็นพระกรุณาที่คุณแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการกักตัวในการบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อ,อยังเป็นขวัญกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้ด้วย